วันนี้ผมบ่เป็นคู่ใหญ่แล้วบ่เป็นผอ.ต่อไปนี้กรุณาเรียกผมว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ก้าวไก่ในฐานะผู้ใหญ่บ้านสิขอประกาศให้พี่น้องหมู่บ้านก้าวไก่ได้ทราบว่าถ้าวันที่14พฤษภาคมนี้เฮาเลือกก้าวไก่เฮาสิได้หยังแน่ผมอยากให้ตั้งเป้าพร้อมกันว่าเลือกก้าวไก่จะได้อะไรเลือกก้าวไก่ได้ลูกกลับบ้านได้หลานกลับนาสู้มือนี้เด็กน้อยเอากันผู้เฒ่ามีลูกถนนมิตรภาพเส้นนี้ที่ซ่อมกันสู้ปีจักมันพักได้บนซ่อมดูๆซะล่ะซ่อมบ่เลิกบ่แล้วที่ซ่อมกันสู้ปีสิบ่มีค่าอีหยังเลยคันมันพาคนบ้านเฮามาบ้านตะสงการกับปีใหม่แล้วให้พ่อแม่พี่น้องได้ขายข้าวทรงคารถดุกเมื่อบ้านถนนมิตรภาพเส้นนี้สิมีค่าก็ต่อเมื่อมันพาคนไว้แรงงานกลับมาอยู่บ้านได้เอาคนเฮากลับมาอยู่บ้านเอาหลานเฮากลับมาอยู่หน้าเลือกพรรคเลือกพรรคในฐานะผู้ใหญ่บ้านขออนุญาตประกาศไปถึงลูกบ้านขออนุญาตตอบคอมเมนต์ในไลน์กลุ่มของลูกบ้านหน่อยจดคอมเมนต์ลูกบ้านมาพี่น้องครับผมเข้าไปอ่านในไลน์กลุ่มสวัสดีวันจันทร์มาเรียบร้อยแล้วอย่าไปเรียกมันเด้อพรรคก้าวไก่เว้าตะเลียงการเมืองบ่เว้าเลียงปากเลียงท้องบ่สวัสดิการหนึ่งหันบ่แม่นเรื่องปากเรื่องท้องบ่แล้วพี่น้องครับปัญหาปากท้องจะแก้แค่ปากท้องไม่ได้ถ้าไม่แก้ปัญหาการเมืองกำลังหากินคองเขากำลังเป็นราคามันกำลังลดละ4บาทพอเด้รัฐประหารแอนบัดนี้ข้าพเจ้ายึดอำนาจไว้หมดแล้วโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งพี่น้องดูสิครับประเทศไทยสารพัดบิ๊กเต็มไปหมดเดี๋ยวก็บิ๊กนั่นพูดบิ๊กนี่พูดเดี๋ยวบิ๊กนั้นขู่บิ๊กนั้นพูดนู่นพูดนี่เต็มไปหมดรัฐบาลพลเรือนแต่ละชุดจะบริหารประเทศต้องพะว้าพะวงระแวดระวังว่าทหารเอายังไงพี่น้องครับพี่น้องทหารดีๆเป็นประชาธิปไตยก็มีอยู่มากมายมันมีอยู่ไอ้กลุ่มนึงแหละที่มีอำนาจแล้วก็จ้องยึดอำนาจอยู่ตลอดเวลาพรรคก้าวไกลเขาเลยมีนโยบายชูธงชัดเจนว่าเขาจะไปจัดการลบล้างผลพวงรัฐประหารจัดการทำให้การนิรโทษกรรมตัวเองของคณะรัฐประหารนั้นเป็นโมฆะหมายความว่าเวลาคณะรัฐประหารยึดอำนาจทีไรเนี่ยตั้งตนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับพี่น้องเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดนะฐานกบฏแต่ถือว่าไม่ผิดเขาไม่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลแบบที่พวกผมโดนคดีหรอกเวลาทหารยึดอำนาจเสร็จปุ๊บประกาศเลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นมันมีความผิดใช่ไหมให้ถือว่ามันไม่ผิดพอเป็นอย่างนี้ซ้ำๆเนี่ยทหารก็ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะรู้ว่ายึดอำนาจสำเร็จเมื่อไหร่ตัวเองกลายเป็นผู้ปกครองผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่ต้องถูกรับโทษไม่ต้องถูกดำเนินคดีอะไรทั้งสิ้นเพราะตัวเองนิรโทษกรรมให้ตัวเองเรียบร้อยหมดแล้วพอเป็นแบบนี้ไอ้นายทหารรุ่นน้องเห็นรุ่นพี่ทำได้เอากันใหญ่ครับต่อไปนี้อยากเป็นนักการเมืองไม่ต้องมาหาเสียงแบบพวกผมหรอกทำยังไงครับเดี๋ยวรอจังหวะที่เผลอวนมาถึงชั้นตอนนั้นชั้นเป็นผบ.ทบ.ยึดอำนาจเลยแล้วก็ตั้งตนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเหมือนนายกคนปัจจุบันที่ยึดอำนาจมาเมื่อปี57เบิดคำซิว่าวนะพี่น้องเด้อดังนั้นรอบนี้ต้องจัดการยุติพวก3ปอให้ออกไปจากการเมืองไทยแล้วก็ปฏิรูปกองทัพเอากองทัพมาอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนเรายังมีเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารประกาศกันตรงนี้ว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลปีหน้ารับรองครับว่าการจับใบดำใบแดงปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายครับพี่น้องไอ้พวกมึงจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วเวลามีสงครามจะเอาอะไรไปรบวะอันนี้ไอโอพวกนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับ not have book บ่ได้หนังสือเขาบ่ได้บอกว่ายกเลิกทหารเขาบอกว่ายกเลิกการเกณฑ์ทหารบักผีปอบที่ผมพูดว่าไม่ได้หนังสือเมื่อกี้ผมไม่ได้ด่าคนอื่นนะผมด่า IO
มากบ่มากครับพี่น้องนี่ไงครับวิธีการถอนคำสาปห้ามพัฒนาของพ่อแม่พี่น้องอีสานนี่ไงครับการหยุดแช่แข็งชนบทไทยนี่ไงครับกระดุมเม็ดแรกที่ถ้าเราติดถูกเมื่อไหร่ประชาธิปไตยจะแบ่งบานทั่วประเทศไทยเศรษฐกิจที่ผมอยากจะพูดไม่ใช่เป็นคำยากไม่ใช่เป็นเศรษฐกิจของนักรบห้องแอร์เป็นเศรษฐกิจติดดินเป็นวิสัยทัศน์ที่ฟังแล้วบางทีคำมันใหญ่ฟังบ่ออกฟังบ่เข้าใจเป้าหมายวิสัยทัศน์ของผมง่ายๆอีกไม่ถึง10ปีพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานตื่นเช้ามาอยากจะหุงข้าวเหนียวอยากจะหุงข้าวเปิดน้ำก๊อกออกมามีน้ำประปาดื่มได้พอตอนเช้าจะไปส่งลูกจะไปส่งหลานก็มีการเรียนฟรีมีการคมนาคมอยู่ในพื้นที่เวลาเราจะออกไปทำงานก็มีงานที่คุณภาพมีเงินเดือนที่เหมาะสมไม่ต้องกลับมาหาพ่อแม่พี่น้องเฉพาะตอนสงกรานต์อย่างที่ผ่านมาอยู่ด้วยกันตอนกลางคืนก็กินข้าวด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวไม่ต้องห่วงว่าตกลงถ้าเราพลาดการทำงานของเราพลาดใครจะดูแลพ่อแก่แม่เฒ่าใครจะดูแลลูกหลานเพราะรัฐบาลทำรัฐสวัสดิการไว้ให้หมดแล้วเบี้ยผู้สูงอายุจาก600บาทจะเพิ่มเป็น 3,000 บาททันทีครับพ่อแม่พี่น้องเราจะรีดไขมันกองทัพเรือดำน้ำบ่ต้องซื้อแล้วเอามาลงทุนกับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานอย่างนี้มากบ่มากครับพี่น้องนอกจากนั้นเรายังต้องสร้างงานซ่อมประเทศปัญหาน้ำประปาเดิมไม่ได้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าแพงอยากจะทำเสรีโซล่าเซลล์การคมนาคมไม่มีอยากจะให้มีรถเมล์ไฟฟ้าอยู่ทั่วประเทศไทยไอ้ปัญหาพวกนี้มันเป็นหาความเหลื่อมล้ำในประเทศนายกรัฐมนตรีคนต่อไปต้องไม่ใช่สร้างโอกาสมาจากจุดแข็งของประเทศไทยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะสร้างโอกาสจากจุดอ่อนของประเทศไทยด้วยเดือนพฤษภาคมที่จะมาถึงนี้เป็นบาดแผลของประวัติศาสตร์การเมืองไทยมานับครั้งไม่ถ้วนย้อนหลังไป31ปีที่แล้วปีพุทธศักราช2535พฤษภาธมินเกิดขึ้นในประเทศไทยพี่น้องประชาชนจำนวนมากออกมาต่อต้านรสช.นะตอนนั้นมีคนตายเป็นร้อยบาดเจ็บเป็นพันนั่นคือพฤษภาธมินเมื่อ2535กลับตลปัดมา2553จาก35เป็น53จาก31ปีที่แล้วเป็น13ปีที่ผ่านมามีพ่อแม่พี่น้องประชาชนจำนวนมากต้องเสียชีวิตที่ราชประสงค์เป็นพฤษภาเลือดพี่น้องอุดรธานีครับเรามาเปลี่ยนวัฏจักรวงจรอุบาทแบบนี้หยุดวงจรรัฐประหารเปลี่ยนจากพฤษภาธมินจากพฤษภาเลือดเป็นพฤษภาแห่งความหวังของพี่น้องชาวอุดรธานีและพี่น้องชาวอีสานได้บ่ได้ครับพี่น้องเปลี่ยนจากพฤษภาธมินเปลี่ยนจากพฤษภาเลือดเป็นพฤษภาแห่งความหวังผ่านการเลือกตั้งภารกิจเหล่านี้ใครทำไม่ทำไม่รู้ถ้าพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลจะอาสาทำให้เองครับมักพรรคก่าพรรคมักคักก่าแม่มันทั้งพรรคทั้งคนหลดครับขอบคุณหลายๆครับ